ชาวเน็ตขุดภาพอดีตจ๊ะตั๊กแตนแซวปงน้องไหว้พี่ตอนไหนคะขยี้ปมดราม่าวงการลูกทุ่งชาวเน็ตขุดภาพในอดีตของจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาขณะไปออกรายการร่วมกันแซววลีน้องไหว้พี่ตอนไหนคะเรียกว่าเป็นกระแสดุเดือดในโลกออนไลน์ทะลุเรื่องการเมืองเลยทีเดียวสำหรับดราม่าวงการลูกทุ่งระหว่างตั๊กแตนชนลดาและคู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีเอมวิทวัฒน์เมื่อตั๊กแตนโพสต์แรงกล่าวถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องทำคนโยงไปที่จ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานหนังคนละม้วนตั๊กแตนไล่ฟาดกลับจ๊ะเอมโต้เมาจนลืมไม่ได้ไหว้พี่เหรอหลังออกมาไลฟ์สดชากันไปมาประเด็นเรื่องแซงคิวนินทาการโพสต์ถึงต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ดูเหมือนเรื่องจะลามไปไกลถึงเรื่องการไหว้เมื่อจ๊ะนงพนีพูดถึงว่าเจอหน้าก็จะไม่ไหว้เกลียดกันก็ไม่ต้องยุ่งกันแล้วตั๊กกะแตนสวนไปว่าน้องก็ไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วไหว้พี่ที่ไหนคะหรือพี่ความจำเสื่อมซึ่งเหตุการณ์ไลฟ์ของตั๊กแตนคือเมื่อวานนี้วันที่2สิงหาคมก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมไม่หยุดชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันกระหน่ำและหลายคนก็ขุดภาพในอดีตของตั๊กแตนและจ๊ะเป็นภาพในรายการคุยแซ่บโชว์เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นตอนที่เชิญใบเตยกระแตจ๊ะอาสยามไปออกรายการร่วมกันและมีตั๊กแตนชนลดาเป็นพิธีกรร่วมกับพีเคโดยตามปกติเวลาเข้ารายการแขกรับเชิญก็ต้องสวัสดีพิธีกรและผู้ชมหน้ากล้องอยู่แล้วและจ๊ะเองก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองคนเลยเป็นมุมให้ชาวเน็ตเอาไปแซวตั๊กแตนซะยับชาวเน็ตก็ขำขันกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตั๊กแตนจะขำลงหรือไม่และเรื่องราวดราม่านี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปทิธาโผล่คอมเมนต์เพลงใหม่เสกโลโซหลังแต่งสดสดด้อมส้มแห่กรี๊ดรวมไอ้หมิวยังมาทิธาโผล่คอมเมนต์เพลงใหม่เสกโลโซหลังแต่งสดสดบอกแกะคอร์ดเรียบร้อยครับด้อมส้มแห่กรีดกดไลค์เกือบ 2,000 ครั้งรวมไอ้หมิวยังมาวันที่3สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเมื่อคืนนี้เสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังได้ไลฟ์เฟซบุ๊กแต่งเพลงกันสดๆซึ่งเป็นเพลงแรกในรอบ5ที่เสกแต่งเองหลังห่างหายจากการแต่งเพลงมาอย่างยาวนานพร้อมกับท่อนที่โดนใจชาวเน็ตว่าสิ่งที่เราเป็นที่ผ่านมาคืออะไรจะไม่ง้อเธออีกต่อไปเจ็บจนเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิมอ่านข่าวเสกโลโซแต่งเพลงใหม่รอบ5ปีสุดจี๊ดจะไม่ง้อเธออีกต่อไปจะก้าวให้ไกลกว่าเดิมก่อนจะโพสต์คลิปสั้นความยาวประมาณ3นาฬิกา55นาทีซึ่งเป็นการร้องเพลงที่เพิ่งแต่งเสร็จหมาดในรูปแบบเต็มเพลงและต่อเนื่องให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงซึ่งหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสกโลโซกลับมาแล้วนอกจากแฟนคลับเสกโลโซที่เข้ามาคอมเมนต์หลักหมื่นแล้วก็ยังมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแกะคอร์ดเรียบร้อยครับทำเอาชาวด้อมส้มถึงกับแห่เข้าไปให้กำลังพิธาและแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นส.ส.ไอรักชนกศรีนอกบอกว่ารักพี่เสกโลส้มค่ะส่วนส.ส.รังสิมันโรมก็คอมเมนต์ด้วยว่าใจสั่งมาเม้นครับ
ขณะที่หมิวศิรินพัฒน์กองตระการได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตนำไปคัฟเวอร์ต่อได้ไหมคะต่างคนต่างจบจ้าเปิดใจหลังตั๊กแตนโทรขอโทษเอมจากกรณีวาทะฟาดกันผ่านโซเชียลระหว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตนชนลดากับจ้านงพนีและเอมวิทวัฒน์จนเกิดเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตโดยล่าสุดวันที่3สิงหาคมตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์ขอโทษเอมแต่ทั้งนี้ยังไม่มีการออกมาพูดถึงทางด้านจ๊ะล่าสุดวันที่3สิงหาคม66จะได้เปิดใจผ่านนายเอนเตอร์เทนถึงประเด็นที่ตั๊กแตนออกมาขอโทษเอมแล้วโดยเธอเผยว่าส่วนตัวจบตั้งแต่ที่ไลฟ์จบเมื่อวานนี้แล้วเรื่องที่ตั๊กแตนขอโทษเอมเราทราบเรื่องจากที่เอมโทรมาบอกซึ่งตนก็บอกเองไปว่าเขาผิดแล้วขอโทษก็จบก็ให้รับไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเอมจริงๆส่วนประเด็นที่จะว่าตั๊กแตนบนเวทีนั้นยืนยันเลยว่าไม่ได้พูดถึงตั๊กแตนแต่เป็นการว่าโบรกเกอร์ในวันนั้นจ้าพูดว่ายังไงโบรกเกอร์จัดคิวยังไงไหนเล่าซีเท่านี้เลยซึ่งโบรกเกอร์ก็โทรมาขอโทษจ๊ะแล้วเช่นกันเมื่อสอบถามไปยังหวานหวานผู้จัดการส่วนตัวของสาวตั๊กแตนเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อคืนทั้งตนและตั๊กแตนนอนไม่หลับเลยเบื้องต้นตั๊กแตนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเพราะโพสต์ไปแล้วถ้าหากพูดอีกเรื่องจะไม่จบขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนเจ้าของร้านฉุนครอบครัวกางถุงคีบอาหารบุฟเฟ่กลับบ้านพอนองอท้วงไม่อายซ้ำบอกกฎมีไว้แหกกฎมีไว้แหกครอบครัวพาลูกไปกินบุฟเฟ่ก่อนกางถุงคีบอาหารทะเลกลับบ้านจุกจุกพนักงานมาห้ามยังเถียงฉอดลั่นถ้าเหลือก็ต้องให้หมูกินชาวเน็ตถึงกับแซะน่ารักทั้งครอบครัวจริงๆร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามทุกคนต่างเข้าใจตรงกันว่าเมื่อรับประทานอาหารในร้านบุฟเฟ่คือสามารถทานได้ไม่จำกัดตามเวลาที่ทางร้านกำหนดแต่ทานได้เพียงในร้านเท่านั้นไม่สามารถนำอาหารกลับบ้านได้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ของเวียดนามโดยเมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวหนึ่งพาลูกๆเข้าไปทานร้านอาหารบุฟเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อพวกเขากินอิ่มจะลุกออกจากร้านหญิงวัยกลางคนได้ห่ออาหารทะเลกลับบ้านแบบโจ่งแจ้งแถมเมื่อพนักงานเข้าไปห้ามกลับสอนลูกๆว่ากฎมีไว้แหกซะอย่างนั้นภาพประกอบตามรายงานระบุว่าครอบครัว6คนประกอบด้วยย่าสามีภรรยาและลูก2คนไปกินอาหารที่ร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งมีค่าบริการคนละ 289,000 ดองหรือราว400บาทส่วนราคาสำหรับเด็กถูกกว่านั้นหลังจากพวกเขากินเสร็จแล้วปรากฏว่าย่าของเด็กๆได้หยิบถุงพลาสติกใบใหญ่2ใบที่พบมาจากบ้านออกไปเลือกตักอาหารทะเลใส่ถุงโดยอ้างว่าจะนำไปทำอาหารให้หลานทั้งสองคนกินต่อเมื่อพนักงานเห็นเช่นนั้นจึงเข้าอธิบายทันทีว่าบุฟเฟ่รับประทานได้แค่ในร้านลูกค้าไม่สามารถนำอาหารออกจากร้านได้แต่ทั้งครอบครัวยังให้เหตุผลกับพนักงานโดยคุณย่าอ้างว่าพาหลานมากินบุฟเฟ่แต่หลานกินอะไรไม่ได้เลยต้องเอากลับไปปรุงเป็นอาหารมื้อบ่ายแทนพร้อมพูดเสียงดังว่าถ้าไม่ให้ลูกค้าเอากลับบ้านจะเอาไว้เลี้ยงหมูเหรอภาพประกอบในขณะเดียวกันพ่อแม่ของเด็กแทนที่จะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ลูกแต่พวกเขากลับสอนลูกๆของพวกเขาให้มีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนว่ากฎมีไว้แหกนะลูกทำเอาพนักงานและทุกคนที่ได้ยินแทบไม่เชื่อหูอย่างไรก็ตามทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ประณามการกระทำและแนวคิดของครอบครัวนี้
ที่เข้าไปทานในร้านบุฟเฟ่แต่กลับจงใจเตรียมถุงมาหอบอาหารกลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและไม่มีใครเขาทำกันภาพประกอบแต่งตัวดีทั้งครอบครัวเด็กอาจไม่เข้าใจแต่พ่อแม่ตัวโตๆไม่เข้าใจด้วยเหรอกล้าที่จะเถียงพนักงานตอนนี้ได้ขายหน้าคนทั้งประเทศแล้วนอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังแสดงความเห็นว่าเขินไหมอายไหมฉันดูคลิปแล้วอายแทนเป็นคนแบบไหนถึงมีแนวคิดแบบนี้แหกให้ตายยังไงกฎก็คือกฎน่ารักทั้งครอบครัวกฎมีไว้ให้แหกเป็นเรื่องที่น่ายกย่องทีเดียวก็ถ้ากินบุฟเฟ่แล้วหอบอาหารกลับบ้านได้ร้านจะเหลือกำไรจากไหนล่ะ